แบบงานเยอะมากแล้วสุขภาพตัวเองก็ไม่ค่อยสบายบ่อยด้วยเป็นไงบ้างครับพี่มีอ๋อก็ช่วงก่อนหน้านี้ครับก็จะมีเจ็บคอนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้หายปกติครับแข็งแรงทุกอย่างครับที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นเรื่องน้ำหนักว่าช่วงนี้น้ำหนักเราลงลดเยอะด้วยก็ประมาณ3โลได้ครับช่วงนี้ก็คือวิตามินแน่นเลยครับด้วยวิตามินด้วยครับข้าวด้วยทุกอย่างเลยครับอัดหมดครับแฟนๆเป็นห่วงครับเพราะเห็นทำงานเนี่ยก็ไม่ชอบเห็นตาม Twitter อยู่เหมือนกันว่าแบบพี่ๆแฟนคลับเขาบอกว่าผอมลงหรือเปล่าลูกกินเยอะๆนะอย่างนี้ต้องขุนไปเพิ่มเองไหมครับให้น้ำหนักใช่ครับเราต้องขุนให้อาจจะต้องเยอะมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าด้วยแบบความสูงของเราด้วยเราประมาณ184น้ำหนักน่าต้องประมาณ70กว่าๆ70ต้นๆประมาณนั้นถึงจะสมส่วนครับหรือว่าเราอยากลดอยู่แล้วก็เลยอาศัยในการป่วยเลยไม่มีให้ลดละครับ พอใจชอบไหมหุ่นอย่างนี้หรือว่าอยากอ้วนอยากอ้วนครับแต่ว่าผมกินเท่าไหร่มันก็แบบผมเป็นคนที่แบบผอมผ่านค่อนข้างดีอย่างสมมติผมกินแล้วผมไปออกกำลังกายก็คือหายไปหมดแล้วที่กินไปแต่ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองมากขึ้นไหมครับเพราะว่างานเราก็แบบใช่ครับต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะถ้าเกิดสมมติเราไม่ถนอมร่างกายตัวเองเนี้ยมันก็อาจจะพังแล้วก็อาจจะส่งผลต่อแบบงานหลายๆงานด้วยครับแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างครับพอช่วงนี้แบบสั่งงานเข้าตลอดเลยคุณแม่ก็น่าจะดีใจมั้งครับที่แบบช่วงนี้ก็งานแบบกำลังมาเยอะเลยแล้วแต่คุณแม่ก็ดีครับที่แบบคอยตามไปดูตามอะไรไปตลอดแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลยังไม่มีหรอไม่เคยครับชีวิตนี้ยังไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยอย่าพูดสิเห็นว่างานต่างประเทศจะต้องเลื่อนไปด้วยใช่ครับจริงๆก่อนหน้านี้ช่วงโควิดผมต้องไปต่างประเทศกับพี่มิวหลายประเทศอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าพอมีโควิดก็เลื่อนออกไปซึ่งยังไม่มีกำหนดเหมือนกันมันมีแคนเซิลยังไม่เห็นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเลื่อนครับเสียดายไหมก็เสียดายครับเพราะจริงๆเราก็จะได้มีโอกาสไปเจอพี่แฟนคลับพวกอินเตอร์แฟนส์แล้วแต่ว่าการว่าทำให้ต้องเลื่อนไปก่อนอย่างนี้เหมือนต้องรอว่าถ้าฟ้าเปิดก็จะมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศหรือใช่ไหมครับก็น่าจะมีครับอย่างนี้ส่วนตัวเมียพูดคุยกับพวกเขาผ่านทางโซเชียลหรือแล้วไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นอ่านมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบพี่ชาวจีนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็พิมพ์ภาษาพี่เขาไม่ถูกด้วยเราก็เลยอ่านแบบผ่านๆสมมติว่าพี่มีภาษาจีนแล้วเราเข้าใจอีกไหมฮะก็ไม่ค่อยนะส่วนใหญ่ผมดูแบบเป็นอีโมจิข้างหลังครับถ้าเกิดแบบเป็นน่ารักน่ารักก็ที่เขาจะใส่หัวใจใส่อะไรอย่างเงี้ยไว้ส่วนใหญ่เป็นงานคู่หรอครับหรือว่ามีงานเดียวงานคู่ครับส่วนใหญ่แฟนมีต่างประเทศเป็นงานคู่ครับจริงก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวถึงจะได้เห็นแฟนมีต่างประเทศใช่ครับผมอยากไปเหมือนกันครับอยากไปเลยไปทำอะไรหรือไงก็อยากไปเจอพี่แฟนคลับด้วยเพราะว่าพี่แฟนคลับต่างประเทศเราก็มีในระดับหนึ่งเราก็อยากจะไปพบเจอพี่เขาบ้างครับก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึงแหละเนาะใช่ครับเพราะว่าสถานการณ์กำลังขี้คายใช่ขอให้ขี้คายไวๆครับแต่เขามีมาไหมครับทีมงานที่รู้แบบเขาเหมือนแบบกำหนดวันมาบ้างไหมกำหนดวันยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็คือรับงานที่ไทยก่อนใช่ครับลุยงานที่ไทยก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวคอนเสิร์ตครับไม่เห็นได้ไปอะไรนะครับคอนเสิร์ตพี่มิวอ๋อผมติดถ่ายงานพอดีด้วยครับเป็นถ่ายถ่ายแบบใช่มีที่ส่งข้อความให้กำลังใจเขาไหมวันนั้นที่วันที่เปิดใช่ครับส่งเป็นดอกไม้ไปครับเป็นคลิปด้วยค่ะเหมือนส่วนตัวเขาก็ซื้อแบบของขวัญให้ตอนที่เรารับปริญญาใช่ครับโอเคไหมครับยังไงคะก็น่ารักดีครับเป็นตุ๊กตาเจ้าหญิงครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อตุ๊กตาเจ้าชายให้พี่เขาแล้วมันก็จะมีคู่เป็นตุ๊กตาเจ้าหญิงพี่เขาเอามาให้ในวันรับปริญญาครับมันเหมือนปฏิเป็นความหมายในยะยังไงอะไรยังไงไหมยังไงไหมคะก็มันเป็นคู่กันครับมาถึงตัวตานะแล้วมันคู่กันจริงๆไหมครับเพราะว่าแฟนก็เชื่อเรานะตัวตาใช่ไหมครับเหมือนในโซเชียลพวกนี้เป็นแฟนกันแล้ว6เดือนแล้วอย่างเงี้ยเป็นพี่ชายที่แสนดีครับก็ยังยืนยันคำตอบนี้เหมือนเดิมครับผมแต่สนิทกันมากขึ้นไหมคะจริงๆเราก็สนิทกันอยู่แล้วส่วนใหญ่เราก็คุยกันแทบทุกเรื่องอยู่แล้วแบบมีเรื่องอะไรปรึกษาก็สามารถคุยพี่เขาได้ค่ะแต่เหมือนพี่ก็ทำงานเพลงแล้วเมื่อกี้เห็นแอบกระซิบบอกว่าตัวกระบี่ก็จะมีงานเพลงด้วยใช่ไหมฮะงานเพลงยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็มีที่แบบคุยยังไม่ได้คุยด้วยครับแต่เหมือนกับแบบคุยกันเล่นๆไว้ก่อนว่าแบบอยากทำอยากทำก็ถ้ามีโอกาสก็น่าลองครับอันนี้เดียวหรือคู่กับพี่มิวครับเพลงเหรอครับใช่เพลงคู่น่าจะยังไม่มีครับตอนนี้ได้ปรึกษาไหมว่าถ้าวันหนึ่งเราจะเป็นนักร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยกับเนี่ย
ไม่ครับเพราะเราไม่ได้คิดจะเป็นนักร้องอยู่แล้วครับทำไมอ่ะก็พูดเห็นฟิลลิ่งกับพี่วอลโอเคไหมโอเคอยู่ก็โอเคครับแต่ว่าเราคิดว่าเราอยากเต็มที่อ่ะเรื่องของพวกการแสดงอย่างนี้ก่อนเพราะมันมีอีกหลายอย่างเราก็อยากทำในวงการแสดงแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะทำก็จะมีซิงเกิลของกับเองถ้ามีโอกาสค่ะอีพีสามแซ่บมากแซ่บขึ้นทุกอีพีเลยทำไมมันขนาดนั้นล่ะครับก็ด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันมา7ปีแล้วมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบไทจะเปลี่ยนไปจากซีซั่น1ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นลูกอ้อนอะไรอย่างงี้ค่อนข้างเยอะแสดงว่าความแซ่บ EP ต่อๆไปก็ยิ่งต้องปลุกมีแซ่บกว่านี้อีกครับจูบดูดื่มมากกว่านี้อีกเหรอไม่รู้ครับมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เห็นมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมีครับน่าจะมีเป็นที่ที่ผมบอกที่ผมเคยสปอยไปก่อนหน้านี้แล้วคือพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้ครับพวกเราเปลี่ยนบรรยากาศบ่อยเนาะใช่ครับ ต้องมาลุ้นกันอีกทีเราก็จะได้แต่งงานหรือเปล่าครับผม ใช่ครับฝากติดตามด้วยครับโอเคครับไม่หลุดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ